สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะบ่ายสองไม่บ่ายสองตอนนี้คือตีสองยังไม่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดเขาแล้วเขาก็จะเมาต่อวันนี้ดูเหนื่อยเพราะว่าทำงานทั้งวันตัวจะมาเมาจะเมาให้สนุกสนานเรื่องของอะไรว่ามาเลยทำอะไรกันอยู่หรอสวัสดีเมาต่อมาเมากันเธอผู้ใหญ่ไปแล้วผู้ใหญ่ไปแล้วพี่ปุ้ยไปแล้วแมวไม่อยู่หนูร่าเริงแมวไม่อยู่หนูร่าเริงจะโทรมาตอนนี้ตีสองของอาร์ตี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็หยุดไงพรุ่งนี้ฉันหยุดจะก็เมาต่อยาวเลยอุดไม่ใช่อุดนอนนะอย่าอุดตั้งหลายอย่างอย่าอื่นก็จะอุดจ้ะมาเธอเมาอะไรกันดีขอบคุณที่เข้ามาชมอาร์ตี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ปุ้ยที่อุตส่าห์มาโอ้โหปุ้ยแบบดีใจมากที่พี่ปุ้ยอุตส่าห์มาจะพูดแบบนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ทำงานทั้งวันแต่อยากเมาเหงาไม่มีเพื่อนหนึ่งแชร์มาตุ้งป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 ุ้งขอนี่ก่อนสรุปสำหรับพี่ๆที่ไม่ได้ดู Arty Live กับพี่ปุ้ยนะคะMiss Universe ทำไมหน้าฉันดำจังเลยโถฉันโดนของอีกแล้ว Arty โดนของอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันดำมากเลยอ่ะแป๊บนึงนะไฟเป็นอะไรอ่ะดำเหมือนเจ้าที่ Telepolis Studio เลยอ่ะ ดำอ่ะร่างทรงคุยอะไรคะกับพี่ปุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูไปย้อนดูต้นคลิปเลยจ้าจบแล้วเป็นร่างทรงเธอโดนของมาตั้งแต่วันแล้วไม่ดำสวยอยู่ยามาตะวันสวัสดีอดามขอบคุณนะพี่ปุ้ยอุตส่าห์พูดให้ความรู้เยอะมากเยอะแยะเลยเธอก็ไงหนึ่งอย่างน้อยๆก็ได้ดูประกวดมิสยูนิเวิร์สแน่นอนไทยแลนด์ถึงสิ้นปีนะก็ประกวดใหม่เลยเฟรชคนใหม่หมดเลย2จะมันขึ้นกว่าเดิมหุยกลัวอย่างตื่นเต้นเลยอ่ะโทษตื่นเต้นไหมอย่าตื่นเต้นมาแล้วก็จะบอกว่าคนพี่ปุ้ยบอกว่าคนที่ภาษาไม่ได้เลยก็ไม่มีภาษาก็พี่บอกว่า5-6เดือนที่อยู่บ้านนะฝึกพอไป MU แล้วมันต้องเร็วเลยมาคุยเรื่องชุดประจำชาติดีกว่าชุดประจำชาติคนที่ดังๆนะสมัยย้อนกลับเลยสมัยลงแก้มกวินตาโพธิจักรแล้วก็ฝนทิพย์วัชรตระกูลของไข่มุกเดี๋ยวก่อนอาร์ตี้เปิดอันนี้ก่อนนะคะไม่ที่ถามพี่ปุ้ยเพราะว่ารู้ไหมฉันอยากได้แบบที่มันแบบสบายๆที่มันไม่ได้ลำบากแบบลำบากงามโทรลำบากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวโทรได้ดูคลิปป่ะที่ว่าพอไปที่หน้างานแล้วไอ้เพดานหอมันเตี้ยแล้วนางงานจะต้องใส่ปีกแป๊บนึงนะโทรฉันเหมือนโดนของว่ะรู้ว่าฉันไม่ได้อาบน้ำว่าฉันไม่ได้อาบน้ำแล้วกลับมาก็มาไลฟ์แล้วทำไมหน้าเป็นอะไรโทรหน้าเป็นดำๆแดงๆเห็นไหมเนี่ยอู้โดนตายเออปิดไปอย่างนี้เลยเธอเห็นไหมอู้น่ากลัวมากอ่ะทำไมน่ากลัวอย่างเงี้ยดูดิไม่กล้าโดนของดูดิโดนของอ่ะไฟอะไรก็ไม่ช่วยแล้วตอนนี้ไฟอะไรก็ไม่ช่วยแล้วไม่มีไฟอะไรสามารถช่วยคุณได้เลยแบบอันนี้โอ้ตายโดนแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวก่อนMiss Universe ทุกคนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนชุดประจำชาติก่อนเพราะว่าฉันมีเซนอีกแล้วฉันมีเซนว่าคนมงมันจะแบบมันจะสวยสง่าไงเพราะฉะนั้นอยากได้ชุดประจำชาติที่มันแบบพอดีกับคนมงอะที่มันไม่ต้องแบกเป็นกระบะเป็นในเนี้ย Come enjoy Akasaอาคาซาพัทยา welcome you all to do ตึงตึงตึงงงป่ะโอ้ยขนกระบะขนอะไรไปเยอะ
แล้วก็นะคะชื่อประจำชาติไทย Miss Universe ไล่มาไม่จริงๆนะเราใครไม่รู้ใครไปอยู่รู้น่ะอาร์ตี้เคยเต้นโชว์เคยทำชุดโชว์อยู่ฉันรู้เลยว่ามันลำบากกับการที่จะต้องขนอะไรไปเยอะแยะแล้วหนึ่งนางงามจะต้องมาซ้อมชุดประจำชาติเพื่อรู้ไหมเอาเวลาไปตอบคำถามเอาเวลาไปซ้อมคำถามซ้อมเดินซ้อมอะไรดีกว่าไม่ต้องโฟกัสเพราะชุดประจำชาติมันแค่ออกมาแค่ไม่ถึง1 นาทีอะอย่างพีตะโขนอะอย่างพีตะโขนอะนี่คือแต่พี่ปุ้ยเขาก็ต้องการใหญ่แหละนี่พีตะโขนลูกสาวฉันนี่พีตะโขนนี่พีตะโขนลูกสาวฉันพีตะโขนพีตะโขนโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลเออมันผิดโรงเรียนอีดอกร้องผิดเพลง My God มันร้องผิดเพลงเธอนี่พีตาโขนพี่โรงเรียนพี่โรงเรียนพีตาโขนเข้าใจแหละว่าอยากจะแบบอยากจะโชว์คัลเจอร์อ่ะเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับอันเนี้ยดูดิสมมติว่าไม่สมมติว่าวันนั้นแบบประวินสุดาใส่มาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็สวยใช่ป่ะเนี่ยอย่างนี้คือแบบไทยสวยสง่ามสวยสง่ามเพราะมันแค่แบบมันแค่แป๊บเดียวแล้วก็นางงามก็ไม่ต้องมาลำบากแบบอู้เดี๋ยวต้องมีแบบเอฟเฟกต์เยอะโทระเบิดภูเขาเผากระท่อมมีสลิงมีกดเล่นเยอะเหมือนประกวดมิสเอซีดีซีอ่ะเข้าใจป่ะเธอเห็นไอ้นี่ไหมประกวดมิสเอซีดีซีอ่ะอีมิสเกาหลีอันนั้นเก๋ทั่วมันจะมีดรายไอซ์มันมีหัวกระทะใช่ไหมหมูย่างเกาหลีอ่ะมันจะมีหมูกระทะแล้วมันก็เอาดรายไอซ์มาวางตรงนี้แล้วก็สเปรย์ไอ้การน้ำร้อนการสู้หมูเกาหลีฉีดพวกควันมันขึ้นโอ้โหอันนั้นน่ะอย่างนั้นเลยโทรสังเกตไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเอเชียได้เยอะมากเปิดซิงเลยปีของแอลลี่อินโดนีเซียได้ปีต่อมาตุ๊กไทยแลนด์ได้นี่จำได้หมดแหละเวเนซุเอลาอินโดนีเซียสโลเมเนียกลับที่เฟซอีกแล้วจำได้หมดเลยอินโดนีเซียก่อนปีแอลลี่2มาตุ๊กไทยแลนด์3นี้เลยจ้ะพม่า4มาเจแปน5มาลาว6ฟิลิปปินส์เอเชียได้ติดกัน6ปีเลยโทรเอเชียหมดเลยจำได้ป่ะเอเชียหมดเลยแต่ชุดเวียดนามอะเธอดูชุดเวียดนามไหมชุดเวียดนามเก๋นะจะบอกว่าตอนที่ไปดูหน้างานใช่ไหมลาวอะลาวนี่ขวัญใจคนในฮอนะคนในฮอไม่มีใครคือกองเชียร์ไม่เยอะแต่ว่าลาวอ่ะคนลุกขึ้นยืนปรบมือนี่ของชุดเวียดนามเป็นโกปี้คอฟฟี่อินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เดิมเธอเป็นแบบเป็นแนวแบบนี้นะแฟนตาซีการ์ตูนแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกฉันคิดว่าเวียดนามจะได้เพราะว่าฉันเคยไปเปิด Google ดูอ่ะสรุปว่าเวียดนามอ่ะมันไปซื้อโฆษณา Google ป่ะไม่รู้พอเปิดมาปุ๊บแล้วแบบรูปป๊อปอัพขึ้นมาเลยนางจะทำเหมือนนัทอนิพรไงเพราะนัทอนิพรอ่ะสื่อต่างชาติเล่นพอมีตุ๊กๆปุ๊บเล่นเลยแต่ว่าเวียดนามกาแฟเธอบ่ได้กาแฟเธอยังไม่ได้กาแฟเธอไม่ได้เลยเธอเราว่าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้ชุดประจำชาติเพราะว่าอะไรเพราะคอนเซ็ปต์มันซ้ำกับที่มีพัดอะอันนี้ใครได้ไปดูบ้างตอนที่ปรากฏที่เมืองไทยอะเธออันเนี้ยคือมันขายของเก่าอะเธอแปลงร่างแล้วเธอก็แปลงร่างอีกฉันสังเกตนะว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สอะถ้าใครทำอย่างนี้มาแล้วอีกปีหนึ่งทำซ้ำกันนะมันจะไม่ให้เลยพอเจแปนแปลงร่างปุ๊บแล้วพอไปเมืองไทยใครๆก็อยากให้บราซิลได้แปลงร่างเหมือนกันทรานส์ฟอร์เมอร์เหมือนกันบราซิลเป็นนกปุ๊บก็เธอบอกอุ๊ยบราซิลต้องมงบราซิลต้องได้แต่กองบอกไม่ได้ค่ะกองไปเอาให้มิสลาวเพราะแปลกใหม่
มาสามคนเธอคนหนึ่งฉันคนหนึ่งเขาคนหนึ่งเราสามคนแปลกใหม่มงจ้ะ ฉันเชียร์อยู่มงเลยแล้วสังเกตจริงๆอ่ะชุดอย่างเราเป็นตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ใช่ไหมโอเคตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์แปลกกว่าอินโดนีเซียที่เป็นชุดพีระมิดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ก็แปลกแล้วพอเน้นพรีเซนเทชันไงแล้วพอปีน้ำตาลปุ๊บชุดพม่าได้ชุดพม่าเล่นใหญ่เหมือนมิสเอซีดีซีเลยมีโปรดม่านมีดุงมีทำรำทูอันนี้จริงป่ะไม่รู้ว่าได้ข่าวว่าชุดนั้นราคา5,000จริงไหมอันนี้ฉันไม่รู้ได้ข่าวว่าเขาเมาส์มาราคา5,000ไมค์ก็แต่ว่านางแบบนางพรีเซนต์ดีเนาะก็เลยมงไงนึกออกป่ะเฮ้ยพอมาใช่ไหมอ่ะลาวพรีเซนต์ไอ้พม่าพรีเซนต์ปุ๊บพอมาจัดที่ลาสเวกัสจัดได้ถูกโรงแรมประเทศไทยส่งเมขลาล่อแก้วไปเตรง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 ส่งเมขลาล่อแก้วไป ไปเจอทรานส์ฟอร์เมอร์ทูไปเจอซามูไรเจแปนจนพี่อ้วนรีทวนบอกว่าเงี้ยไม่จริงๆอะเมขลาล่อแก้วอะมันสวยนะแล้วมันก็ละเอียดมันเป็นไทยๆนะมันปักมาอะไรเนาะแต่ไปเจอวิธีเล่นอ่ะเห็นไหมไทยโดนแบบนี้2ปีติดแล้วปีน้ำตาลอ่ะก็คือแบบปึ้งออกมาสวยเลยปักแน่นเลยจิวิโอไทยแลนด์มันก็ไปเจอพม่าที่เป็นลูกเล่นแล้วพอไปลาสเวกัสก็ไปเจอลูกเล่นไปเจอแปลงร่างของเราก็เป็นนี่ไงไม่ขาวรอแก้วมีไฟมีความแบกมาเป็น2ตัวเหมือนกันก็เจอลูกเล่นแล้วตอนนั้นชาวโลกติดใจชุดประจำชาติต้องแปลกชุดประจำชาติต้องมีลูกเล่นพอไปจัดที่สวนนงนุชพัทยาโอ้โหแปลงร่างกันใหญ่คนแบกกันมาทั่วช้างเราก็เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์จำได้หรือไม่จำได้หรือเปล่าโธ่มีไฮดรอลิกไปอีก เห็นไหมมีไฮดรอลิกไปอีกกดปุ่มไม่ทันโธ่ทอกดปุ่มไม่ทันไฮดรอลิกยกมาวนพวดออกมาเธอมันเพราะไอ้แม่เพราะมันคิดเยอะก็ออกมาเยอะแล้วมันวุ่นวายเป็นภาระนางงามเป็นภาระนางงามในการแบกชุดประจำชาติไปที่นู่นที่นี่เธอเป็นภาระนางงามจริงๆแล้วตอนนั้นบราซิลมากับพือปีกเป็นนุ่งเปลือยแปลงร่างไม่ได้ลาวมาชนะ3คนจัดทำโดยพี่คัมภีร์อลังการพี่คัมภีร์อลังการเป็นคนไทยใช่ไหมพี่คัมภีร์อลังการทำชุดให้กับจะบอกว่าเดอะสตาร์เสลือมากอีกหรอก The Mark Singer The Star อีกหรอกตีสองแล้วหมุนเลยทำชุดให้ The Mark Singer เธอที่ไปว่าเขาวิญญาณช้างอะไรไม่จริงช้างมันจริงคือไม่มันตัวจริงมันจริงก็สวยคือมันไม่ต้องมีไฮโดรลิกคือเดินมาแล้วเป็นช้างไปเลยคือรู้ว่าคือเป็นอะไรปุ๊บไม่ต้องไปแปลงร่างทรานส์ฟอร์เมอร์เห็นเขาแปลงร่างแต่แปลงร่างมั่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตไหมมิชชั่นยูนิเวิร์สจะไม่ให้ใครซ้ำกันนางงามก็จะไม่ซ้ำกันถ้าเป็นเซาแอฟก็ทรงนี้ก็เลยเอาตุ่นสีมงเพราะว่าฉีกไปหมดเลยจะไม่ซ้ำกันใครก๊อปมาปัดตกจริงใครก๊อปมาปัดตกเลยแห่นาคหนึ่งพี่ชอนบอกชุดลาวก็ไม่เท่าไหร่แต่มันแปลกไงเพราะมันมา3คนเธอคนหนึ่งฉันคนหนึ่งเขาคนหนึ่งเรา3คนชุดลาวมันแปลกกันมันถึงได้ใช่ป่ะลาวถึงได้อย่าบอกว่าฉันโธ่อย่ามาว่าฉันทีนี้พอมาถึงชุดผีตาโขนใช่ป่ะชุดผีตาโขนที่จัดที่เดี๋ยวก่อนให้ดูนี้ก่อนมาชุดประจำชาติสนุกนะโทฉันชอบเวลาดูพรีลิมินารีเนี่ยชุดประจำชาติมันสนุกปนฮารู้ป่ะคือแบบมันบางทีเราเห็นแบบนางงามบางคนมันแบบโอ้โหจัดใหญ่แล้วชุดอะไรเทียโต้แต่อีบางคนนี่แบบว่าอีนางงามฝั่งแอฟริกาขนมาแบบเป็นหัวกะโหลกควายอันหนึ่งแล้วก็แบบมาเป็นบูดูจบง่ายๆเราจะใหญ่ก็ใหญ่ไปเถอะฉันมาชิวๆฉันมากระเป๋า2ใบจบเราจะแบกก็แบกใหญ่ไปเลยอันนี้ฉันจะมันจะมีนี่มีเซรามูนมีช้างแล้วก็มานี่เธอพระพันปีพระเจ้าแม่พันมือเจ้าแม่พันมือถูหอกถูอะไรทุบเต็มไปหมดเห็นไหมฉันถามหน่อยใครคิดกระเทยคิดง่ายนิดเดียวกระเทยคิดเธอเห็นไหมกระเทยคิดงานกระเทยก็จะออกมาเป็นเงี้ยปุ๊บนี่แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอรวมชุดประจำชาติอันนี้ก่อนชุดประจำชาติไทยก่อนที่เราเคยมีแป๊บหนึ่งนะคะเอ้าหายไปแล้วเนี่ยท
ำไมที่บ้านฉันไม่ตัดค่าเน็ตหรอนี่ทูตประจำชาติไทยนะคะนี่ปีแรกๆเลยฝนทิพย์ตอนนั้นฝนทิพย์คือไอ้นี่เลยนะคือแบบอีลิแกนสุดอะแปลกใหม่ฝรั่งร้องว้าวตุกตุกชุดพี่ปุ๋ยสลับเรานะเราให้แก้มกับตุกตุกยืนหนึ่งสลับแก้มอะแก้มอะแก้มคือสุดแก้มคือออกมาคือปังคือไทยแลนด์ชัดเลยเราเมื่อก่อนก็เคยอยากลองส่งชุดประจำชาตินะพยายามไปหาดูเสื้อที่มันขายนักท่องเที่ยวอะมันมีอะไรบ้างในเสื้อนักท่องเที่ยวอะมีมวยหนึ่งมีตุ๊กตุ๊กหนึ่งอีเรือพายก็มาคืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นไทยแลนด์อะเราไปหาดูเราก็อยากส่งนะอะไรอย่างเงี้ยถูกปะมีชุดสองชุดที่อยากให้ไปนะต้มยำกับสงกรานต์อะแต่ว่าต้มยำวิธีมิสแกรนด์เคยเอาไปแล้วอันนั้นโคตรเจ๋งเลยที่บีบมะนาวอะอันสุดแล้วชุดสงกรานต์ที่อยากให้ไปอะแต่ชุดสงกรานต์มันเล่นยากหมายถึงว่าชุดสงกรานต์คนส่งเยอะแบบมาทุกปีแต่ไม่เคยคัดเข้ารอบเลยเพราะชุดสงกรานต์มันเล่นยากมันไม่รู้จะแบบถ้าทำเป็นน้ำมาขนไปแตกแน่นอนหรือว่าก็ใส่เรียบๆเหมือนที่น้ำตาลใส่จำได้ปะที่น้ำตาลประกวดที่เมืองไทยอ่ะแล้วปืนฉีดน้ำไปฉีดจริงๆเลยนะฮาเลยฉีดเอาปืนฉีดน้ำฉีดแขกจริงๆเลยใครนั่งข้างฉีดเลยตรงนั้นอ่ะแล้วก็เชิดไงเพราะว่าสงกรานต์จริงๆแล้วถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างจริงจังเถอะอาร์ตี้จำได้ชุดจีนชุดเนี้ยนี่ชุดนี้คือหน้างานสวยมากชุดนี้คือปีของรีด้าฟอยด้าวอลเลอร์หน้าทัพพิมลชุดเนี้ยเรียบๆแต่บอกวัฒนธรรมผมยาวไม่ใช่ผมยาวสินี่ยาวมาค่ะไม่จากหน้างานนะที่ดูนะคนคือชุดลาวมีลูกเล่นเยอะชุดลาวที่เป็นชุดช้างอ่ะที่เป็นชุดช้างอันเนี้ยที่เป็นชุดช้างอ่ะตอนแรกจอดมาเหมือนว่าจะจบแล้วพอเปิดมาโอ้โหใหญ่กว่าเดิมเล่นเยอะกว่าเดิมแล้วคนในฮอปรบมือเลยย้อนดูปีนี้เธอนี่ไงไม่อาร์ติเคยไปอ่านในเพจนางงามเขาบอกว่าชุดพม่าราคา5,000จริงไหมหมายถึงใช้ช่างในการวาดข้างหลังอะแล้วก็มีการแบบเล่นอะไรเงี้ยนี่ชุดน้ำตาลแต่ชุดนี้สนุกเนาะแล้วพอหันหลังมาเป็นเวทีชเวดากองเล่าดราม่ามันจะตอนที่ว่าชุดนี้ออกมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ชุดนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็มีดราม่าเรื่องหน้ากากผีตะโขนนิดหนึ่งนี่อันนี้มีหน้ากากผีตะโขนนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ตอนนั้นใจจริงน่ะอยากได้แบบเนี้ยมากๆทว่าป่ะเนี่ยจริงๆแล้วอยากเห็นฟ้าเนี่ยเสียดายแบบอันเนี้ยอันที่มีความรู้สึกนี่ขอพูดคือฉันชอบแบบนี้มากกว่าหรืออย่างเงี้ยอย่างนี้คือสวยอย่างเงี้ยอยากได้แบบเนี้ยอยากเห็นนะนวบป่ะคือวันนี้ไม่เป็นผีตาโขนมันเป็นควีนของผีตาโขนอะถ้ามีโอกาสอยากเห็นแบบนี้ครั้งนึงจริงๆเนาะจริงๆเนาะเนี่ยที่เดินออกมาที่มาลายชุดประจำชาติเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆเธอเราอยากเห็นเนี่ยเราอยากเห็นปีเนี้ยฉันมีซิกเซนแล้วไงฉันรู้ว่านางงามจำวงนี้แบบจะต้องสวยไงแล้วแบบคือภาวนาไม่ให้ชุดมันออกไปแบบ เป็นอะไรเนี่ยโชว์อะเป็นคาบาเร่โชว์อะนึกออกปะเอาแบบสวยสง่าเพราะว่าถ้าอย่าลืมรอบพิลิมอะมันจะเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นชุดว่ายน้ำชุดราตรีแล้วเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนเป็นชุดประจำชาติใครที่ขนไปน้อยได้เปรียบแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เดินเชิดสวยๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยชุดประจำชาติอ่ะเนี่ยแต่อันนี้ก็อันนี้ก็นั่นไปหน่อยเห็นไหม
นี่คือชุดประจำชาติอันเนี้ยโทรสงสารน้องคนตัดมากเพราะตอนนั้นนะได้ข่าวว่ากองให้งบมาในราคานิดหนึ่งแล้วน้องก็เล่นศิลปกรแล้วบ้านน้องก็ไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่คือตัดมาได้แค่นี้ก็ถือว่าหรูหราหมาเห่าแล้วแต่พี่จ๋าอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าไม่ได้เครื่องทองเข็มขัดนี่แย่เลยนะอันเนี้ยกระโถยก็ไปด่าเธอเนี่ยเห็นไหมว่าหัวไหล่ใช้ผ้าดิบหัวไหล่ใช้ผ้าดิบแล้วก็เป็นแบบเนี้ยน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ นี่อีกอันหนึ่งที่ชอบชุดประจำชาติไทยโดนด่าทุกปีเหมราชนารีสองทีสว่างตอนนั้นโดนด่าโทรนักข่าวด่าเลยเป็นเลดี้กาก้าตอนนั้นเลดี้กาก้ามาเมืองไทยเหมราชนารีในยุคนั้นน่ะป้าแดงเป็นผู้จัดการนะชุดเนี้ยผ่านป้าแดงแล้วถือว่ากระเทยมีบุญสูงสุดแล้วในป้าแดงเซเยสชุดเนี้ยป้าแดงเซเยสชุดนี้ถือว่ามีบุญสูงสุดมากเธอดูสิถามว่าเก๋ไหมเก๋ไหมได้ที่3ด้วยชุดเนี้ยฟ้าฉันจะสอนสาครจันทร์ใส่ไปที่บราซิลโอปริกาโดบราซิลที่3หรือว่าที่10ไม่แน่ใจที่3สิเนี่ยจริงๆอันเนี้ยผ่านยุคป้าแดงนี่ถือว่าปังมากแต่สำหรับเรานะที่สุดในยุคป้าแดงนะนี่หลุดค่ะขอบคุณรูปจากโพสต์จังสยามของอัยราของพี่พลินเนี่ยที่สุดของชุดช้างอันนี้คือมี2ชุดที่เราให้คือมงตั้งแต่ในบ้านเลยนะไอ้3ชุดที่ว่าชุดประจำชาติคือใส่ปุ๊บแล้วมงตั้งแต่ในบ้านเลยยังไม่ต้องไปนะ1แก้มกวินตาที่เห็นแล้วว่าโอ้โหน่าเชียร์ปี2008ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังคนไม่เยอะแล้วชุดนี้แล้วก็ตุกอันนี้ตีจดแตกตีขอโทษค่ะตีจดแตก ช่วงล่างก็มาถึงตี2แล้วตีจดช่วงล่างก็มาตี2แล้วขอโทษค่ะ นี่3ชุดที่ให้แบบว่าชนะแต่ในบ้านเลยแล้วไปแล้วชนะเลย3ชุดเท่านั้นแล้วนอกนั้นนะเธอลุ้นไม่น่าเชื่อในะยุคประแดงเขาจะเอาแบบโอ้โหคนส่งสมัครเยอะมากแล้วก็เธอก็จะวาดแบบเหมือนอันนี้เลยนะเหมือนสมัยเหมือนแบบต้นจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นทรงปุ๊กเจ้าทรงของปุ๊กลุกมาที่เป็นหัวช้างบางคนเอาหัวเรือมาตั้งตรงเนี้ยแพทเทิร์นเดียวกันหมดแล้วก็ส่งไปจะเป็นแพทเทิร์นนั้นเลยอีกคนหนึ่งที่ชอบค่ะมุกคิดตลอดไม่ว่ามุกจะทำอะไรมุกคิดตลอดเลยนี่อันเนี้ยที่ชอบเลยอันเนี้ยแต่ว่าตอนเธอสังเกตนะตอนก้าวผมอะเวลาอยู่ในบ้านก้าวสวยแต่พอไปอยู่ตรงชูติมาดูรุงเดทที่บาฮามัสอะช่างทิกกระพือขึ้นมาตรงกลางเลยเห็นปะไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือสวยแต่พอไปถึงหน้างานนะปุ๊บช่างรวบไว้ตรงเนี้ยแบบตั้งอย่างนี้เลยมันไม่ออกไปข้างหลังอ่ะใช่ป่ะเธอชอบไหมว่าชุดประจำชาติอ่ะขอเรียบๆหรือขอแบบแฟนตาซีเราแฟนตาซีมาหลายปีแล้วใช่ป่ะนับมาเลยตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาเป็นอย่างเงี้ยจะโกรธไหมแบบคำว่าแบบแต่ว่านางงามเราสมมติว่านางงามเราปังมากเลยนะนางงามเราอู้สวยเบอร์หนึ่งเลยอะเบอร์หนึ่งในจักรวาลเราชุดประจำชาติอย่างเงี้ยโอเคไหมแบบอย่างงี้เลยอะสบายเฉียงหน้านางพรมอะไรก้าวผมจบแล้วเดินมาเงี้ย This is Thailand อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าไม่ได้บางคนบอกว่าไม่ได้เลยต้องเด่นชุดประจำชาติต้องค่าแต่เธอว่าอย่างเงี้ยเอาเงี้ยโอเคไหมฉันโอเคนะเพราะบางทีก็เหน็ดเหนื่อยกับการที่แบบเลือกเยอะแล้วก็ไปโฟกัสกับชุดประจำชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายบอกว่าปีนี้ขอเรียบหรูปีนี้ขอเรียบไม่งั้นฉันดูจากตรงนี้ไงว่าคนที่จะมาประกวดอะแต่ละคนอะดูบุคลิกแต่ละคนนะแต่งแบบให้สวยคลาสสิกเนี่ยก็พอถือว่าปะมันมีตั้งหลายชุดไทยอย่างชุดมิสควีนอะมิสควีนอ่ะพี่นี่บอกน้อยไปพี่ว่าบอกน้อยไปมิสควีนอ่ะก็เป็นแค่สบายเสียงแต่ว่าตัวลูกเล่นเหมือนน้ำตาลอย่างเงี้ยพอดีสวยอืม
ชุดประจำชาติสมัยก่อนช่วงนั้นสุริโยไทยสุริโยไทยดังเธออย่างนี้ก็ไม่ได้คนกรุงเก่าเล่าให้ฟังวัดเวียงวังดังสวรรค์อันเนี้ยเอาใจช่วยไงเธอเอาใจช่วยสมัยก่อนอาจารย์เผ่าทองทองเจือเป็นคนดีไซน์ชุดประจำชาติตอนนั้นน่ะอัตตี้จำได้เลยว่าอาจารย์เคยไปปรึกษาพี่ม้าออนภาแล้วบอกว่าตันแล้วเนี่ยคิดไม่ออกแล้ว เพราะว่าปีของกุรุธิดาเย็นประเสริฐอ่ะทำให้ของประแดงอ่ะปี2000อ่ะเป็นของน้องเหน่งไงชุดเหมือนคล้ายๆแบบเป็นแอร์อย่างเงี้ยแล้วพอพี่ม้าบอกว่าลองเอากินรีไปสิเอากินรีไปเป็นของคุณอ้วนวิรินทร์พระดุงวิถีไปปรากฏที่ปอร์โตริโกเป็นอันนี้เป็นกินรีเธอกินนารีหาน้ำกินก่อนพักคอแห้งหาน้ำกินก่อนยังไม่เด่นไม่ดังยังไม่ได้แล้วก็ต่อมาอันนี้จำชื่อชุดไม่ได้ว่านกอะไรอ่ะนกอะเนี่ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็ทอยดีใจมากโทเหมือนอุ๊ยเราเริ่มมีปีกแล้วลาตินมาค่ะลาตินมาเราต้องมีปีกบนลาตินอันนี้ก็เริ่มมีปีกแล้วเธอเยาวลักษณ์กินรีของเรียนซี่ก็ปังนะอันนี้เออของพี่เจี๊ยเป็นชุดนี่ไงกิ่งกะลาฟอนนกกิ่งกะลาใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ตอนนั้นก็เธอดีใจมากเริ่มออกแนวแฟนตาซีแล้วดูยกทรงเสียก่อนดูยกทรงดูกระโปรงหน้านางมีเล็บมีกระบะเริ่มมาขนนกเริ่มมาตอนนั้นก็เธอดีใจตอนนั้นเปิดข่าวหนังสือพิมพ์นะอู้สู้ได้สู้ได้ลาตินสู้ได้พวกตอนนั้นลาตินชนะชุดประจำชาติบ่อยมากลาตินชนะชุดประจำชาติบ่อยแล้วก็เป็นแพทเทิร์นไงว่าต้องเอาแบบนี้ต้องเอาแบบนี้อะไรเงี้ยสมัยก่อนห้องเสื้อละพีห้องเสื้อละพีตัดชุดประจำชาติย้อนมาไม่มีความเป็นแฟนตาซีเธอจำได้ไหมว่าชุดประจำชาติมันลาตินอ่ะเขาแฟนตาซีเป็นกระบะคาร์นิวัลมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยมาประกวดที่เมืองไทยเลยปีออนอนงปัญญาวงอ่ะปารากวัยอ่ะที่ใส่ชุดสีส้มเป็นกระบะอ่ะไปยืนบนครึ่งเวทีนางกินพื้นที่ไปหมดเลยที่จัดที่เมืองไทยอ่ะ2535อันนี้คือชุดประจำชาติของคุณออนอนงปัญญาวงค่ะตัดโดยห้องเสื้อระพีเพลงต้องมาไหมห้องเสื้อระพีมาเพลงต้องมาไหมอ่ะเป่า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 พอกุบเดี๋ยวจะมาแล้วจะเบื่อสมัยนั้นก็ตัดเป็นอย่างนี้เธอยังไม่แฟนตาซีไงยังไม่เล่นเยอะยังไม่เล่นใหญ่ที่จะมาร่างลายวินาจะมาซาวเสียงว่านางงามไทยปีนี้ในการประกวดระยะเวลาอันสั้นอ่ะชุดประจำชาติที่จะไปอ่ะหนึ่งมันจะเป็นภาระนางงามไหมแล้วฉันเชื่อว่ามเราจะไม่ได้เราจะได้ไม่มีเวลาซ้อมเหมือนที่ฟ้าใสซ้อมผีตะโขนแล้วโทรเพราะว่าอยากจะเอาช่วยดีไซเนอร์ที่จะมาปังๆนะคะเนี่ยแบบคือดีไซน์ออกมาแบบพอตัวนางงามอ่ะแล้วหนึ่งมันไม่ต้องเป็นภาระคนไปคือใส่ไปแล้วปุ๊บแบบใช่เลยสวยเลยพอดีตัวไม่เป็นภาระนางงามต้องไปซ้อมต้องแบกต้องอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ตอนนั้นมีข่าวว่าตอนนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพใช่ป่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนี่ฉันแอบถามพี่ปุ้ยไงว่าจริงไหมที่เขามากระซิบถามว่าจะเอามงไม่ใช่จะเอามงจะเอาข้อรอบหรือจะชุดประจำชาติอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นสื่อกลางอันนี้ไม่รู้โทรอันนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เนี่ยได้ชุดประจำชาติเลยอันนี้แม่เหมือนไม่รู้เทปเก่าๆนี่ฟองมาก
เทปเก่าๆนี่ฟ้องสุดฤทธิ์ว่าแบบโปะแล้วตอนนั้นฉันอยู่เรือฉันเห็นภาพนี้ปุ๊บฉันชอบฉันดีใจมากเลยชุดประจำชาติแบบถ้ามองไกลมันขลังนะแล้วก็แล้วคือด้วยท่าด้วยท่าของน้องน็อตคือมันบอกว่ามันขลังอะคือมันขลังจริงถามว่าสวยไหมก็โอเคพอตัวสวยแต่ถามว่าขลังไหมขลังมันขลังจริงๆอันเนี้ยกรรมการไทยทั้งนั้นจริงๆเหรอเธอข้อกรรมการไทยเป็นอันนี้ไม่รู้เลยกรรมการไทยเป็นไอ้นี่เหรอคะเป็น2005ป้าแดงเป็นคนเลือกชุดประจำชาติจะไปเอาชุดประจำชาติหรือจะไปเอามงถูกจะไปเอาชุดประจำชาติหรือจะไปเอามงอือฮึย้อนดูชุดนี้ก่อนคือเนื้องานอะถามว่าชอบไหมชอบเนาะทีนี้เราเอาใหม่เราเอาใหม่เราเอาใหม่อันเนี้ยอันนี้ที่พี่คัมภีร์อลังการเขาทำเพราะว่าหนึ่งอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมทำที่ไทยแต่เนื้องานอะโอ้ my god คือสวยดิโธ่พี่ปุ้ยบอกว่ามีการประกวดชุดประจำชาติด้วยเหมือนเดิมลุยชุดไทยแนวปันตะวันก็สวยเอามงค่ะจริงๆเอามงพี่คัมภีร์อลังการมาชมด้วยควรจะวิดีโอคอลไหมอะเราคุยเมากันดีกว่าเนาะพี่คัมภีร์อลังการมาชมอาร์ตี้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะพี่บอกเอาไว้นี่นะคะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยดีกว่าเรียนเชิญเอาเสียงเธอฝากแชร์ให้เขาด้วยฝากแชร์เขาหน่อยเร็วๆอุ๊ยไม่รับเก่งหนึ่งสวัสดีพี่คัมภีร์อลังการสวัสดีครับพี่คัมภีร์อลังการปิดเสียงอาร์ตี้ก่อนแล้วใส่หูฟังก่อนแล้วเธอเมามอยกันอ๋อตกใจหมดคิดว่าใครเขาเองครับผมเดี๋ยวก่อนพี่อยากให้พี่ช่วยอาร์ตี้ไปดูหน้างานไงก็ชื่นชอบชุดช้างแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเขาเอาพี่คัมภีร์ต้องปิดเสียงอาร์ตก่อนมาสะท้อนกล้องไปมาปิดแล้วครับไม่ได้เปิดมันสะท้อนไหมครับมันจะสะท้อนกล้องไปมาโอเคหายแล้วไม่เขาเอาชุดช้างออกมาต้องข้างนอกไงแล้วตอนนั้นคนลาวสปปลาวเขาก็แบบดีใจมากเลยว่าแบบโอ้โหชุดช้างเด่นเป็นที่ชื่นชอบเขาถ่ายรูปใหญ่อาร์ตก็ไปถ่ายรูปกับเขาด้วยเหนื่อยพี่เล่าว่าชุดช้างอะพี่ทำไมถึงทำเป็นแบบนั้นออกมาหมายความว่าใช้เสื่อมาสารใช้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆอ่ะแบบชุดประจำชาติ Miss Universe อ่ะเรามีอยู่ในสต็อกประมาณ10ชุด My God แล้วเสร็จมันอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าสเต็ปที่1อ่ะเราจะปล่อยชุดอะไรไปก่อนแล้วก็สเต็ปที่2เราจะปล่อยชุดอะไรไปแล้วก็ปล่อยที่ประเทศไหนคือพี่อ่ะวางแผนไว้แบบนี้ปีแรกถามว่าทำไมถึงเราต้องเอา3กินรีไปเพราะว่า1ด้วยสายสะพายของลาวที่มันยังไม่แข็งแรงอะครับเราต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้คนจำลาวได้ทำยังไงให้ชุดลาวมันแตกต่างกว่าคนอื่นประมาณนั้นก็เลยทำให้คนหันมาสนใจลาวแล้วก็พอถึงชุดช้างตอนเนี้ยเราก็ถามว่าจริงๆอะชุดช้างเราไม่อยากหยิบขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันจะไปชนกับชุดของไทยปีที่แล้วฮัลโหลใช่ฟังอยู่อ่ะกำลังตกใจใช่พี่อ่านเกมใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าชุดน่ะทุกชุดที่เราบอกว่ามีอยู่ในสต็อก10ชุดน่ะครับเราทำโครงสร้างแล้วก็โมเดลตั้งไว้แล้วทั้ง10ประมาณ 7-8 ชุดที่เราคิดว่าปีนี้เราอยากไปพอดีบังเอิญว่าชุดช้างอ่ะมันไปตกกับคำว่าที่ทางทีมของ Miss Universe ลาวเขาบอกว่า
อยากให้เพิ่มความเป็นลาวเพิ่มมากขึ้นเราพูดทำยังไงให้เป็นลาวมากขึ้นเราก็เลยให้นางงามใส่ชุดผ้าพื้นเมืองของลาวแท้ๆไปเลยแล้วด้วยความที่เป็นความเป็นลาวพื้นเมืองแท้ๆอะครับความว้าวของเลเวลความว้าวของจากปีที่แล้วมาปีเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่รู้จะหาอะไรมาให้ว้าวเราก็เลยเอาดึงช้างอะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยว่าเราจะใช้อะไรให้คนมันว้าวก็เลยมีชุดเนี้ยชุดช้างที่เราทำตัวอะไรเรียกโครงเหล็กแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้แล้วเราก็เลยนำติดต่อพวกกลุ่มที่เขาช้ำตักสารแบบนี้ครับมาช่วยสารมาช่วยสารช้างให้แล้วก็เลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเราไปเลือกหาผ้าที่มันสีสวยที่สุดเพราะว่าผ้าทออะครับมันบางครั้งมันทอมาแล้วเสร็จปุ๊บมันสีมันเขียวแต่ไม่สวยบ้างสีมันฟ้าแต่ไม่สวยบ้างอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกเอาสีชมพูมาที่ทุกคนถามว่าทำไมช้างต้องเป็นสีชมพูเพราะว่าเราไปเลือกตัวผ้าที่นางงามใส่แล้วรู้สึกว่าทุกคนใน 100% สัก 80% มองว่าน้องใส่สวยก็เลยเราคิดว่าสีชมพูน่าจะเป็นสีที่ทุกคนคิดว่าสวยก็เลยเลือกทำช้างสีชมพูช้างสีชมพูมาจากเสื้อผ้าของชุดน้องประมาณนั้นแล้วเราเรื่องของลูกเล่นน่ะที่พี่คิดว่าลูกเล่นจริงๆนะลูกเล่นของช้างอ่ะคือมันก็ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมครับคือประเทศลาวเราเพิ่งไปแค่3ปีพอเราเพิ่งไปแค่3ปีใช่ไหมว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกประเทศรู้จักเราเราก็เลยรู้สึกว่าวัฒนธรรมลาวเราสามารถสื่อสารได้ผ่านเสื้อผ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ลาวอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนก็คือเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเราก็เลยเลือกเอาสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามาสอดแทรกผสมผสานกับวัฒนธรรมของลาวเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่ามีภาพจำว่าประเทศลาวถึงเขาจะเป็นประเทศเล็กๆแต่วันหนึ่งที่เขามีโอกาสได้นำเสนอชุดผ่านเวทีมิสยูนิเวิร์สเขาเอาเหตุการณ์สถานการณ์ของโลกณปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศของเขาด้วยมงมากพี่ประมาณนั้นอาเพิ่งรู้นะว่าแบบพี่ก็คิดว่าแบบสมมติว่าถ้าเอาลาวมาชนของที่ปีที่ไทยก็ภาพอะมาถึงที่ช้างอะก็จะชนของไทยโอ้ยนายมากเลยปีนั้นทำไปแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอาสาใช่แล้วเอาอีกินารีไปแทนเดี๋ยวก่อนแสดงว่าพี่บอกว่าพี่ยังมีสต็อกอีกประมาณ8ชุดที่คิดไว้ใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้8ชุดที่กำลังคิดไว้แล้วก็โครงสร้างของชุดแล้วก็โมเดลชุดเราทำไปเรื่อยๆครับเราทำไปเรื่อยๆทำเสร็จแล้วก็แก้ไม่มีชุดไหนที่ทำเดือนหนึ่งแล้วก็เสร็จเพราะว่าชุดของปีส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่มันเวอร์สำหรับคนที่บอกว่าถ้าสเก็ตภาพออกมาแล้วแบบมันจะใส่ได้เหรอมันจะแปลงร่างได้จริงเหรอมันจะเดินได้เหรอประมาณนี้เราก็เลยวาดรูปขึ้นมาก่อนแล้วก็ทดลองด้วยการทำเป็นงานโมเดลแล้วก็ทดลองผิดทดลองถูกมาเรื่อยๆครับแล้วก็แก้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนกับว่าไปอยู่บนตัวนางงามแล้วมันมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดถามว่าเราจะทำชุดให้มันเดินสะดวกได้ไหมทำชุดให้มันใส่แล้วสบายได้ไหมทำได้ครับแต่คุณอย่าลืมว่าประเทศลาวเราสายสะพายยังไม่แข็งเราก็ต้องหาจุดยืนของเราที่ให้มันเป็นเอกลักษณ์ประมาณนั้นพี่ทำชุดให้รายการ The Mask Singer ด้วยใช่ป่ะพี่หนูได้ยินไหมใช่ครับพี่ทำชุดคือเอาก็ดูในเพจนางงามเนี่ยชุดของมโนราที่พี่ทำใช่ครับมีชุดของมโนรามีชุดของเมฆลามีชุดของสนุน้อยมีสดายุนกสดายุสีเขียวแล้วก็มีชุดของบ่วงนักขบาทที่เป็นผู้ชายแล้วก็มีชุดของหน้ากากใบตองเวลาเขาให้โจทย์พี่มาพี่คิดยังไงให้มันออกมาเป็นแบบให้ปังที่สุดอะงานของพี่หรือว่าพี่ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยคือจริงๆโจทย์ที่เขาให้มาแล้วเขาก็บอกว่าอยากได้เหมือนชุดมโนราเขาก็บอกให้โจทย์มาว่าอยากได้ชุดมโนราแล้วเสร็จโจทย์ก็บอกว่าเขาไม่อยากได้งานลูกปัดมโนราแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นงานลูกปัดถ้าตัดลูกปัดมโนราออกไปความเป็นมโนรามันก็แทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราถนัดในเรื่องของงานประติมากรรมงานพวกงานแฮนด์เมดเราก็เลยรู้สึกว่า
เออมันมีท่าต่อตัวมโนราเวลาเขาโชว์ทุกการแสดงอะครับมโนราต้องมีท่าต่อตัวเราก็เลยดึงเอาลักษณะฟอร์มของท่าต่อตัวมโนราครับมาดึงลงมาใส่ในบนชุดแล้วก็ชุดต่อให้ลักษณะของชุดจะไม่มีลูกปัดหรือว่าในลักษณะของชุดจะไม่มีหน้าผ้าอะไรแบบนี้ที่เป็นองค์ประกอบมโนรามากนักแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังมีอยู่ในฟอร์มของมโนราก็คือแต่เขาเรียกขบวนท่าการแสดงแล้วเราชุดไหนที่พี่ชอบที่สุดชุดของ The Mask Singer อ่ะพี่ว่าชุดไหนพี่ชุดของ The Mask เหรอพี่ชอบเอาแบบเลือกต้องเลือกมาหนึ่งเลยชอบเหรอถ้าชอบอ่ะชอบชุดมโนราเพราะว่าปกติด้วยรสนิยมของตัวเองเป็นคนชอบสีทองอู้เหมือนกันเลยก็ชอบทองใช่ เป็นคนชอบสีทองแต่ถ้าชุดที่ทำยากที่สุดน่าจะเป็นชุดเมกะลาแล้วหาคนทำไมถึงทำยากพี่ชุดไม่ขลามันถามว่าทำไมคำนักเราต้องมาจริงๆการทำชุดที่มีลักษณะความเวอร์แบบนี้ครับเรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องของการคำนวณเป็นอันดับต้นๆของเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเลยน้ำหนักมาอันดับหนึ่งความสวยงามมาอันดับสองบางทีเราต้องคำนวณว่าถ้าเราใส่ตัวนี้ไปแล้วน้ำหนักแล้วใส่มาบนตัวคนจะสามารถชุดจะบาลานซ์กันไหมชุดใส่แล้วคนจะเดินได้ไหมชุดใส่แล้วคนจะแบบขยับตัวแบบนี้ได้ไหมอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญแล้วชุดแมคลาเป็นการทำบาลานซ์น้ำหนักของชุดยากมากที่จะทำให้ทุกอย่างในชุดมันอยู่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วอยู่บนตัวคนแล้วมันไม่มีอะไรนะเขาเรียกไม่มีความรำคาญในการใส่น้อยที่สุดพี่คัมพีเป็นคนไทยใช่ไหมพี่อยู่ที่ใต้ใช่ครับพี่อยู่หาดใหญ่อยู่หาดใหญ่อ๋อพี่อยู่ไม่ใช่พี่อยู่สตูลครับโอ้ยเป็นใกล้ๆกันอยู่หัวหินแต่ว่าไกลอยู่เมื่อจะฟังเสียงคิดว่าแบบอยู่ทางใต้ๆแน่นอนครับผมแล้วก่อนยาวก่อนพี่แล้วพี่คือประเทศลาวเขาผูกติดกับพี่มาว่าพี่ต้องทำชุดให้ลาวตลอดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าประเทศลาวไม่ได้ผูกติดนะครับหรือว่าเขาแค่ขอให้พี่ช่วยในเรื่องชุดประจำชาติอะไรเงี้ยคือชุดประจำชาติไม่ได้ผูกติดแต่ว่าเราต้องนั่งคุยกันก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่เราต้องการมันจุดประสงค์เดียวกันไหมแล้วก็เราต้องคุยกับนางงามว่านางงามจุดประสงค์เดียวกันไหมคือข้อดีของนางงามลาวคือเขาสู้ในที่นี้คือฉันไปแล้วฉันต้องอย่างน้อยฉันมีความหวังฉันต้องได้กลับมาสักอย่างประมาณนี้เพราะว่าบางคนอ่ะนางงามบางคนอ่ะจะมีแบบว่าฉันขอมงอย่างเดียวฉันขอเข้าท็อป5ก็ได้แล้วขอเข้าท็อป10ก็ได้แล้วหรือบางคนรู้สึกว่ากระแสตัวเองดีแล้วฉันไม่จำเป็นต้องซ้อมเดินฉันไม่จำเป็นต้องซ้อมโน่นนี่นี่นั่นอะไรประมาณนี้แต่นางงามของเราก็ดีของเขาคือเขารู้สึกว่าสายสะพายเขายังไม่แข็งเขาก็เลยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้เขามีพื้นที่สื่อให้ได้มากที่สุดแล้วตัวชุดประจำชาติมันก็เป็นหนึ่งไฮไลท์ของการประกวดเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาหยิบเอาโอกาสตรงเนี้ยในเป็นพื้นที่สื่อในการประกาศชื่อประเทศเขาแล้วเหมือนพี่อะทำชุดประจำชาติให้ลาวมา2 ปีใช่ไหมครับ2 ปีแรกอะปีแรกพี่ได้มิดอินเตอร์ควีนที่เป็นชุดพญานาคเจ็ดหัวแล้วก็พอมาปีถัดมาไม่อันนั้นนะคือแบบตกใจมากเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าประมาณปลายเดือนก่อนที่จะประกวดมิสยูนิเวิร์สเราก็ได้ชุดยักษ์ทศกัณฐ์ของมิสซูป้าแล้วก็พอมาต้นเดือนธันวาเราก็มาได้มิสยูนิเวิร์สอีกเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแบบเรียกมันเป็นความภูมิใจของเราที่เราทำให้เรา2 ปีแต่เราไปกวาดรางวัลของระดับอินเตอร์ให้เรามา3 รางวัลพี่คัมพีมีโอกาสจะมาทำให้ไทยไหมหรือว่าคิดจะเคยส่งประกวดไหมปีในแบบให้เข้ามาไทยอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆไทยเราก็จะส่งทุกปีครับไทยอ่ะพี่จะส่งทุกปีแต่ว่าก็นั่นแหละครับเหมือนที่บอกว่าบางทีด้วยตัวนางงามของไทยเองมันไม่ยังไม่เหมาะกับชุดของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเบรกตัวเองไว้ก่อน
เพราะว่าแบบชุดที่เรามีอยู่ในสต็อกอ่ะมันยังไม่เหมาะกับตัวนางงามเหมือนปีที่แล้วอยากทําให้ฟ้าใสมากแต่เรารู้สึกว่าชุดเราอ่ะมันยังไม่เหมาะกับตัวน้องเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะหาแบบชุดที่เหมาะกับตัวนางงามให้ได้ก่อนแล้วเราจะเข้าไปชิงรางวัลปีนี้แล้วอีกอย่างนึงการที่เราเข้าไปประกวดชุดตรงนั้นน่ะมันก่อนหน้าที่เราจะมาทําชุดประจําชาติอ่ะมันก็คือความฝันของเราไงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไปตรงนั้นแล้วเราไม่พร้อมอ่ะมันเหมือนกับการที่เราไปแข่งโอลิมปิกอ่ะแล้วคุณไม่พร้อมอยู่ๆคุณแค่ไปเสี่ยงดวงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสแค่เพียงหนึ่งครั้งถ้าเราไปแล้วเราก็ต้องมงเท่านั้นแหละประมาณเนี้ยพี่คัมภีร์รู้สึกยังไงกับคำนี้พี่คำว่าลาวมาเป็นสุ่มไก่อ่ะลาวมาเป็นสุ่มไก่นี่อันนี้พี่ไม่รู้เรื่องลาวเป็นสุ่มไก่นี่มาจากอะไรอ่ะอ๋อคือไม่พี่เพชรแกแซวไงแกแซวน้ำตาลไอ้แกแซวว่าเราจะต้องชนะไงก็เกิดก็เลยบอกว่าเรามาเป็นสุ่มไก่เลยพี่ช่วยหน่อยเรามาเป็นสุ่มไก่คืออะไรพี่คัมภีร์ไม่รู้จักคำนี้พี่ไม่รู้จักคำนี้พี่ไม่หนูว่าแกคงจำผิดแกคงจำผิดไงว่าแบบเพราะปีนั้นเรายังไม่ได้ส่งแล้วก็เลยพูดเล่นเรามาเป็นสุ่มไก่ไม่หนูแซวเล่นไม่เป็นไรไม่พี่ได้ยินคำนี้มาประมาณปีที่แล้วเราก็ได้ยินคำนี้คนพูดมาเยอะนะแล้วล่าสุดเขาบอกว่าลาวาเป็นสุ่มไก่เราก็งงว่าอะไรคือลาวาเป็นสุ่มไก่แล้วเราก็ไม่รู้จะไปถามใครด้วยเพราะว่าพี่เป็นคนทำชุดประจำชาติก็จริงแต่เราไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือว่าไม่ได้มีกลุ่มทีมงานที่มันติดต่ออะไรประมาณนี้ครับเราทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยมันก็เลยแบบบางครั้งเวลาเราสนิทกับใครอย่างเนี้ยทุกคนชอบถามในเรื่องที่เราตอบไม่ได้เหมือนบางครั้งชอบถามเรื่องความลับของชุดบางครั้งชอบถามเรื่องความลับขององค์กรอะไรประมาณนี้เราเลือกสุว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่คุยกับคนที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่เราคุยแล้วเราไม่สบายใจเราเลือกไม่คุยดีกว่าแต่ปีที่แล้วเราก็พี่ที่แล้วน้อยนะไอ้เคยเห็นหน้าเฟซของพี่นะพี่เคยโพสต์ว่าเคยอยากทำชุดให้ฟ้าใสหรือว่าอยากทำชุดให้คนใหม่ๆแบบหมายถึงว่าให้ทำให้คนไทยไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่มีโอกาสได้ทำอ่ะพี่จะดูจากอะไรดูจากตัวคนมงก่อนไปหรือว่าดูจากแบบอยากจะใส่อะไรไปปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะเราดูพี่อ่ะต้องดูจากตัวคนมงก่อนว่าเขาสวยประมาณไหนแล้วเขาต้องขายอะไรในรูปลักษณ์ของเขาต้องขายอะไรพอเขาต้องขายอะไรเสร็จปุ๊บ เราต้องไปหาทีมเพื่อจะมาเสริมกับสิ่งที่จะขายบนที่ตัวนางงามแต่ว่าเนี่ยครับคือโครงการการประกวดอ่ะมันจะไปยากตรงนี้คือหนึ่งบางครั้งนางงามมีความสวยในลักษณะแบบนี้แต่เวลาเราเอารูปแบบชุดไปประกวดอ่ะต้องเขียนคอนเซปต์ต้องเขียนนู่นนี่นี่นั่นแล้วต้องทำทุกอย่างให้มันสละสลวยแต่ในความเป็นจริงอ่ะชุดที่สวยคอนเซปต์ไม่จำเป็นต้องสวยเข้าใจไหมเข้าใจพี่ตลอดมันไม่เหมือนกันชุดที่นางงามใส่แล้วสวยไม่จำเป็นต้องคอนเซปต์สวยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราต้องไปประกวดเราต้องเขียนคอนเซปต์ให้สวยอีกแล้วเราต้องวาดชุดให้สวยอีกบางครั้งเราทำชุดหนึ่งชุดบางชุดอ่ะเราไม่อยากใส่ตัวนี้ลงไปเลยแต่ก็บอกว่าถ้าคอนเซปต์อันเนี้ยถ้าคอนเซปต์เอายกตัวอย่างนะถ้าเป็นคอนเซปต์ช้างทำไมบนชุดไม่มีอะไรที่เป็นช้างเลยเข้าใจไหมใช่เราก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างถ้ามันใส่แล้วมันใส่แล้วมันไม่ได้ส่งนางงามอ่ะถ้านางงามสวยเบอร์นี้นะถ้านางงามสวยเบอร์นี้บางอย่างถ้ามันใส่แล้วไม่ได้ทำให้นางงามสวยขึ้นเราก็ตัดออกก็ได้แต่ในคอนเซปต์ที่เราส่งไปอ่ะด้วยความที่เราอยากเขียนเพื่อที่จะให้ชนะในการประกวดชุดทั้งนั้นอ่ะมันก็เลยใส่ไปเต็มที่ไงแล้วพอทำออกมาเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ทำตามตรงคอนเซปต์ก็ทีนี้เกิดก็โดนว่ากันอีกประมาณเนี้ยมันก็เลยเนี่ยข้อเสียของการประกวดชุดมันจะเป็นแบบนี้ชอบกระบวนการความคิดมากเลยแล้วอีกคำหนึ่งมีคนถามมาว่าเวเน่เขามีลูกเล่นอ่ะพี่รู้จักไหมมันแปลว่าอะไรเวเน่พี่ไปแกงพี่ครับเธอเวเน่มีลูกเล่นคืออะไรอ่ะมันเป็นศัพท์กับเธอพี่สนใจมาไม่หนูโทรมาคุยพี่ไม่ได้พี่ดูนางงามพี่ดูนางงามเฉพาะพี่ดูนางงามนะจริงๆพี่ดูนางงามเฉพาะ
เออรอบชุดราตรีรอบชุดราตรีพี่ดูนางงามเฉพาะชอดรอบชุดราตรีเพราะว่าจะดูว่าถ้าใส่ชุดราตรีใครจะสวยหรือไม่สวยรอบชุดประจำชาติพี่แทบจะไม่ค่อยสนใจแต่เราจะมาสนใจรอบชุดประจำชาติตอนที่เราจะทำชุดเราไปศึกษาข้อมูลเพราะว่าถามว่าทำไมถึงเวลาประกวดชุดประจำชาติเราไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าการประกวดชุดประจำชาติมันทุกชุดสามารถเป็นที่หนึ่งได้หมดเลยไม่ใช่ว่าชุดคุณจะอลังการสุดแล้วคุณจะได้ที่1ชุดคุณสวยสุดแล้วจะได้ที่1ชุดคุณเรียบสุดโก้สุดแล้วจะได้ที่1มันไม่ใช่การตัดสินการประกวดในแต่ละครั้งคนที่จะได้ที่1คือคนที่กรรมการเลือกพี่คัมภีร์คิดว่าทำไมชุดลาวปี2018ถึงได้ที่1ทำไมพี่คิดว่าแล้วพี่เคยคิดมาก่อนมั้ยว่าชุดนี้จะปังจะเป๊ะจะมงชุดนี้เหรอชุดเนี้ยเอาความจริงไว้จะโดนด่าไม่ดูหรอกพี่ถึงขนาดนี้แล้วไปกลัวทำไมหนูดวงสวยๆคือเอาจริงๆตอนที่ทำชุดนี้มานะพี่ไปศึกษามาเลยว่าชุดประจำชาติย้อนกลับไปตอนนั้นประมาณ10 ปี 20ปีพี่ไปดูว่าชุดประจำชาติของแต่ละประเทศที่ได้รางวัลมามันมีรูปแบบไหนที่คนยังไม่ส่งกันบ้างทำกันบ้านเลิกนั่นแหละเราก็ใช่เราก็เลยคิดว่าแล้วทำไมถึงเราต้องส่งรูปแบบซ้ำกับคนอื่นในเมื่อเราจะเอาช้อยไปให้เขาเลือกที่จะจิ้มมงให้เราได้มงถ้าเราทำชุดซ้ำเหมือนญี่ปุ่นเขาแปลงเขาแบบเปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วเหมือนบางครั้งชุดสวยแต่ว่าทำไมถึงไม่ได้รางวัลเราก็ต้องนั่งครับทำข้อมูลมาแล้วเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเออนั้นฉันขอใช้หมัดนี้แหละมันเป็นการเสี่ยงดวงนะเหมือนปี2018เราก็อยากส่งชุดช้างปี2018ชุดกินนารีเราก็อยากส่งแต่ว่ามันเป็นการเสี่ยงดวงแล้วว่าคุณต้องส่งชุดไหนเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อชุดช้างมันไปชนกับไทยโอเคนั้นฉันส่งชุดกินนารีไปแล้วถามว่ามั่นใจไหมในเมื่อเราตั้งใจทำขนาดนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ทีมงานลาวเขาให้โอกาสพี่ทำอ่ะพี่บอกตรงๆว่าตอนนั้นอ่ะ 80% พี่มั่นใจว่าชุดนี้มงเพราะว่าเราไม่ได้เราเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปเอาประสบการณ์แต่เราไปเพื่อเอามงณตอนนั้นนะเราตั้งใจแบบนี้เลยเพราะว่าประสบการณ์เราหาที่ไหนก็ได้ในเมื่อคนนึงเขาให้เราทำแล้วอ่ะเราจะเอาโอกาสที่เขายอมเสียตังค์เสียเหงื่อเสียทุกสิ่งทุกอย่างมาออกมาหาแค่ประสบการณ์ให้ตัวเองเหรอมันไม่ได้เราในเมื่อเขายอมจ่ายทุกอย่างมาเพื่อให้เราไปเป็นตัวแทนในการสู้เราก็ต้องหวังมงเท่านั้นแต่ถามว่าวันนั้นน่ะเราพี่ก็ถามนะว่าทำไมถึงได้ชุดของลาวอันที่อยากรู้ไหมอันที่อยากรู้มากกำลังจะถามเรื่องกำลังจะถามเรื่อง คือตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าตอนแรกรู้ไหมพี่คิดว่าชุดใครได้พี่คิดว่าตอนที่ชุดที่พี่กลัวมากที่สุดเลยก็คือชุดของชุดของไทยชุดช้างใช่เพราะว่าอันนี้ถ้าพี่เล่ามันจะนานไปไหมเอาแบบสรุปก็ได้อะสรุปเนาะคือตอนแรกอ่ะคือเราอ่ะเห็นน้องซ้อมหลังเวทีแล้วถามว่าน้องตัวจริงอ่ะสวยไหมสวยกว่าในรูปแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องอ่ะซ้อมหน้ากระจกแล้วพี่อ่ะเอาชุดของพี่อ่ะมาตั้งไว้หน้ากระจกเพราะว่าห้องแต่งตัวมันใหญ่มากพี่ก็เข้าไปใส่ชุดใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำยังไงให้ชุดลาวเด่นฮะเราก็เลยรู้สึกว่านั้นเราลากชุดของเราไปหน้ากระจกเลยเพราะนางงามทุกคนที่แต่งตัวเสร็จทุกคนต้องมาดูกระจกแล้วไอ้คนที่แต่งตัวเสร็จแล้วมาเล่นอยู่หน้ากระจกมากที่สุดก็คือไทยน้องมาซ้อมช้างซ้อมนู่นซ้อมนี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องตั้งใจมากเลยอะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่าหรือว่าไทยจะมงคิดแบบนี้นะแล้วก็ส่วนอีกคนที่เหลือก็คือคนที่ตามมาก็มีแคทก็มาโพสต์ไปโพสต์มาโพสต์ไปโพสต์มากับไอตัวไอที่หมุนๆไอที่วงกลมใหญ่ๆอ่ะค่ะใช่แล้วพอวันที่ประกวดเสร็จปุ๊บพีก็อยู่ช่วยแพ็คชุดจนดึกอ่ะครับแล้วก็กลับไปตอนนั้นคืออะไรนะก็สวนเขาแบบปิดหมดแล้วเหลือพีคนเดียวที่เดินอยู่ในสวนแล้วพอมาอีกวันนึงเขาพีก็ถามว่าทำไมถึงชุดวันที่ประกาศรางวัลนะครับพี่ก็เลยถามว่าก่อนหน้านะเขาบอกว่าทำไมถึงต้องเลือกเป็นชุดลาวมีทางทีมบอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พี่ก็ได้ยินนักข่าวที่เข้ามาถามพอลล่าอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าชุดของลาวมันมีความเป็นเอเชียแล้ว
แล้วมันมีความเป็นรู้สึกว่ารูปแบบชุดมันยังไม่เคยเห็นบนเวทีมิสยูนิเวิร์สใช่3คนแต่ใช่แต่ชุดมันอะในวัฒนธรรมของบราซิลคือเขาทำกันเยอะมากแล้วชุดขนนกมันเป็นประเทศที่ถ้าแถบลาตินก็คือเขาจะทำขนนกกันมาเยอะมากแล้วก็ในงานคาร์นิวัลคือเราจะเห็นว่าชุดขนนกสวยๆแบบมีเยอะมากๆแล้วเขาก็เลยมองว่าไอ้ตัวสีทองมาทั้งหมด3ตัวเนี่ยมันมีความแปลกกว่าไอ้ตัวนกตัวนี้อันนี้คือเท่าที่เราแปลแบบยังไงนะแปลแบบงงๆนะเข้าใจพี่เอาได้ประมาณออกว่าแบบมันซ้ำกับเจแปนแล้วเป็นขนนกมันไม่ว้าวมันไม่แบบมันไม่ใหม่ใช่ป่ะว้าวใช่เหมือนที่เขาให้เหตุผลมาเขาให้เหตุผลมาแบบนั้นแล้วเวลาเขาประกาศชนะบนเวทีพี่ดีใจไหมคือชุดชนะบนเวทีนางงามจักรวาลเลยนะเว้ยแบบสุดยอดเลยนะความรู้สึกพี่อุ้ยตอนนั้นเหรอตอนนั้นถามว่าดีใจไหมมันก็ไอ้ดีใจมันก็ดีใจแหละเพราะเราก็อยากได้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะเราไปเหมือนที่บอกแหละว่าเราน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราได้เพราะเราไปจัดการเรื่องสแตนบายชุดหลังเวทีแล้วแล้วก็คือรู้แล้วเวลาเขาประกาศตอนนั้นอะน้ำโมเมนต์นั้นอะที่สตีฟประกาศอะล่าวล่าวทุกคนก็กรี๊ดหมดไอ้รอบข้างๆเราอะนะทุกคนก็กรี๊ดพี่ก็นั่งงงอยู่คือนั่งอยู่คนเดียวแล้วตกลงเราจะกรี๊ดกับใครอะเราไม่รู้จักใครเลยเราที่มากับทีมไงแล้วพี่ไปนั่งดูกับใครอะพี่ไปกับทีมงานของเราแต่เราก็ไม่ได้สนิทถึงขนาดว่าอะไรเนาะเขาเรียกเฮฮาปาร์ตี้กันไงเราคุยกับเขาในเรื่องของงานเราเคารพกันแบบอะไรนะเขาเรียกแบบลูกจ้างและหัวหน้างานประมาณนั้นแล้วก็พองานจบเสร็จปุ๊บคนไทยที่เขารู้จักเราก็เดินมาแบบยินดีด้วยนะนู่นนี่นั่นแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็เดินกลับห้องก็แบบเดินไปแบบคุยร้องทำไมวะอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็แบบเหนื่อยเหนื่อยอะครับเหนื่อยที่แบบว่ามันมีความสุขอยู่แล้วทำไมวันนี้งงอะใช่เข้าใจงงเราดีใจแต่ว่าเราต้องร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าวันที่เราประสบความสำเร็จวันที่ไอ้รางวัลเนี้ยที่เราอยากได้มานานแสนนานมันไม่มีใครมาดีใจด้วยกับเราอ่ะเราอยู่คนเดียวเลยประมาณเนี้ยเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าแล้วก็ร้องเดินร้องกลับไปเรื่อยๆจนถึงที่พักเลยประมาณนั้นแหละไม่ใช่ที่จะอยากลองโทรหาพี่คัมภีร์เพราะว่ายังมีหลายคนไม่รู้ว่าแบบแกไม่เคยไปออกที่ไหนไงแล้วแกก็มาเห็นว่าแบบมาชมมีหลายครั้งมากขอบคุณมากที่มาดูไลฟ์ป้าโบติดตามอยู่ครับติดตามทุกคืนเพราะว่าเหมือนที่บอกแหละครับตอนนี้พี่ก็นั่งทำชุดไปเรื่อยๆนั่งทำชุดประจำชาติแหละครับเมื่อไหร่ที่มีโอกาสชุดนั้นออกมาชุดนั้นอะไรเรียกโครงสร้างสมบูรณ์แบบเราก็พร้อมที่จะตกแต่งแต่ตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆตามแบบของเราไม่ใช่ว่าพอมีโครงการประกวดชุดเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยสเก็ตแบบส่งมันนะไม่ใช่คือทุกชุดเราถูกการวางแผนไว้แล้วว่าเราจะส่งปีไหนไม่อันเห็นของพี่หลายเวทีมากตั้งแต่โอเคมิสแกรนด์แล้วก็อีกหลายอันที่มงแล้วก็มีมายูนิเวิร์สคือแบบพี่มีฝีมือคนหนึ่งนะที่แบบแล้วมิสแกรนด์นี่ที่ทำเยอะดูเยอะมากด้วยมิสแกรนด์กับเดอะมาร์คซิงเกอร์ก็ด้วยก็มีฝีมือที่อยากจะให้แบบพี่รู้จักขอบคุณครับขอบคุณก็ฝากติดตามด้วยละกันแต่ว่ารับรองว่าชุดต่อไปที่จะออกเนี่ยครับพยายามทำในรูปแบบใหม่รูปแบบที่ทุกคนคิดว่ายังไม่เคยเห็นงานของเราที่ผ่านมาก็เหมือนชุดช้างเราก็พยายามตัดสีทองออกพยายามตัดงานอะไรที่มันเป็นอะไรนะลักษณะของลายที่มันเป็นเลื้อยๆออกอะไรประมาณนี้ก็คือปีนี้ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสได้ทำก็จะมาในรูปแบบใหม่ใช่พี่บอกว่าปีนี้ลงแข่งเถอะเขาเปิดโอกาสแล้วอยากให้พี่คัมภีร์มาลงเรามาลองลงดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะให้พี่คัมภีร์ทำให้ชนะที่เมืองไทยบ้างอะไรเงี้ยทำให้ชนะที่ลาวอะไรเงี้ยบอกว่าก็ลองมาดูเผื่อดูก็อยากลงครับอยากลงอันนั้นอยากลงอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละครับเหมือนที่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องดูแบบดูตัวนางงามก่อนครับว่าจะใส่ชุดในสต็อกของเราได้ไหมประมาณนั้นแต่ว่าชุดเรียบที่แบบว่า
ใส่สบายสบายก็มีนะครับก็มีอยู่ชุดสองชุดนั่นนะโอเคเรารอดูเราเป็นกำลังใจให้พี่คัมพีขอพี่คัมพีถ้าเกิดว่าประกาศปุ๊บก็ลองมาดูพี่หนูเชื่อว่าต้องรีบส่งใช่ไหมถูกต้องเข้าตากรรมการแล้วโอ้โหรางวัลแน่นขนาดนี้ต้องปังแล้วทำให้เดอะสตาร์ไม่มีซีนะเดอะมาร์คซิงเกิลเดอะสตาร์จริงเราไม่มีเอฟซีเดี๋ยวไปแล้วแบบเดี๋ยวจะไม่มีใครเชียร์ขอบคุณมากพี่คัมพีหน่อยก็พี่ไปนอนก่อนเอ้ยไปกลางวันเมืองไทยดีกว่าฉันไม่ไหวแล้วสวัสดีพี่คัมพีขอบคุณมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับลูกสาวมาเมามอยไม่ชวนแกมาคุยไงเพราะว่าเห็นแกมาดูอาร์ตี้หลายครั้งแล้วอะพี่คัมพีโผล่มาตลอดเลยแบบเห็นชื่อตรงเนี้ยพี่คัมพีแต่มาก็เลยชวนคุยมั่งเป็นไงเธอเราคุยกันใหม่นะอาร์ตี้ตายแล้วค่ะหมดฤทธิ์หมดแรงไต่แล้วจะที่เมาดึกเพราะอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันหยุดไงพรุ่งนี้ฉันหยุดไปก่อนเธออันที่ขอไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วีคหน้าเวลาไปก่อนดึกแล้วคุณค้าหมดเวลาขอลาไปก่อนฉันเหรอคะตีสามค่ะเธอเมื่อวานฉันก็วันศุกร์ก็ตีสี่ไปแล้วเธอนอนดึกเห็นไหมพอรู้ว่ากักตัวไงพรุ่งนี้จะไม่มีงานทำก็ยาวเลยกระเทยพังโสมร่างโสมเดี๋ยวเป๊ะปังไม่สวยขอให้ทุกคนสู้ๆนะเธอเป็นกำลังใจให้ค่ะอีก2เดือนเราทำประกาศแล้วหลังเดือนพฤษภาคมเราจะเป็นไทยแล้วฉันน่ะมันบอกว่ามันจะเปิดประเทศใช่ไหมพี่น้องอริยาดูอยู่เดือนหลังเดือนพฤษภาคมมันจะเปิดประเทศแล้วตอนนี้ทุกอย่างปิดหมดฉันคิดว่าอีก 4-5 เดือนอ่ะได้เจอกันแน่นอนขอลาไปก่อนสวัสดีขอบคุณมากครับที่มาชมอาร์ตี้แล้วก็เพจอินไซเดอร์ฝากเพจแล้วก็ Artie Universe นะขอบคุณมากค่ะที่ฉันไม่นั่งทำงี้นะเพราะฉันอยากเห็นมง3นั่นแหละ The Sith มง3ตอนนั้นจบบ๊ายบายไปนอนแล้วเธอจะตายแล้วจะตายแล้วไปนอนแล้วสวัสดีขอบคุณค่ะไปนอนพอแล้วค่ะพอแล้วจบแล้วไม่ดราม่าแล้วพอจบต้องเป็นเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1ห้ามปั่น2ห้ามชง ไปก่อนเธอบ๊ายบายไปนอนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว